สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สลี่มาทำวิดีโอ Hot or Not Drugstore ค่ะชอบไม่ชอบ Drugstore นั่นเองไม่ได้ทำนานเหมือนกันนะคะจริงๆถามว่าซื้อของ Drugstore มาบ้างไหมซื้อนะคะซื้อมา 2-3 อย่างมีบางอย่างเนี่ย fail ด้วยเดี๋ยวจะเอาเจ้าตัวพวกนั้นเนี่ยมารวมอยู่ในวิดีโอรู้อย่างนี้ไม่ซื้อดีกว่านะคะทีนี้มาถึงวันนี้วิดีโอ Hot or Not Drugstore วันนี้เนี่ยสลี่จะพูดถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวนี้ของ Curtis Cosmetic นะคะชื่อของเจ้าตัวนี้ก็คือ Curtis Make to Stay Smoothing Lip Polish นะคะเค้าเคลมเอาไว้ตรงด้านบนนี้ด้วยนะคะว่า up to 8 hour color ก็คืออยู่นานถึง8ชั่วโมงนะคะจริงๆตอนที่เห็นเนี่ยราคาก็ไม่ค่อยแพงนะคะอยู่ที่ราคา300บาทแล้วสนใจตรงที่มันบอกว่าโหอยู่ติดทนนานถึง8ชั่วโมงเนี่ยแหละนะคะในเรนจ์ของเขาเนี่ยมีหลายสีอยู่เหมือนกันแต่ว่าสลี่เนี่ยเลือกซื้อมา2สีมาทดลองให้ดูนะคะซึ่งสีที่สลี่เลือกมาเนี่ยสีแรกคือสี050คือสีที่สลิทาตอนนี้อยู่บนริมฝีปากนะคะเป็นสีแดงๆคล้ายๆจะแดงอมเชอร์รี่นิดๆค่ะเดี๋ยวจะสวอชให้ดูที่หลังมือนะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนะเป็นแดงอมเชอร์รี่นิดๆ นะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อกลอสนิดนึงค่ะเดี๋ยวสลิจะมาพูดถึงรายละเอียดของเนื้อของมันเพิ่มเติมอีกสักครู่นึงนะคะอีกสีหนึ่งที่สลิซื้อมาอันนี้เป็นสีชมพูค่อนข้างจะชมพูแปร่นอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่แปร่นมากนะคะอันนี้เป็นเบอร์060ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งสีก็จะคล้ายๆกันกับตัวแท่งนะคะค่อนข้างจะตรงค่อนข้างจะตรงอันนี้คือสีของแท่งนี้นะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนื้อของเขาตอนที่ทาลงไปบนหลังมือเนี่ยเอะใจแล้วเอ๊ะมันเหมือนของไฮเอนด์สักอย่างนึงเนี่ยสักอย่างนึงนะคะเนื้อจะหนึบๆแต่ว่าไม่เหนียวเนื้อจะหนึบๆคล้ายๆเจลลี่นะคะเวลาที่เราแตะเจลลี่อะค่ะแต่ว่าไม่เหนียวนะตัวที่ซารี่บอกว่ามันคล้ายกันเนี่ยหลังจากที่ลองทาไปแล้วเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้ YSL ตัวนี้รู้สึกว่าจะชื่อรุ่นว่าเดี๋ยวนะถ้ามันยังมีอยู่นะYSL ชื่อรุ่นก็ไม่มีแล้วอะแต่ว่า YSL แท่งแบบนี้ค่ะ Rouge Volofte อะไรสักอย่าง Gauze Stink Gauze ไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นแท่งแบบนี้แพงด้วยที่เมืองไทยก็มีขายนะคะคือทาไปปุ๊บแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนกันมากมากที่สุดนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งคนจะเอาเจ้าตัว Royal รู้สึกจะเป็น Royal อะไรสักอย่างแท่งทองๆอะค่ะมาเปรียบเทียบว่ามันเป็นดูปของ YSL ซึ่ง YSL กับ Royal เนี่ยเขาโรงงานเดียวกันนะคะผู้ผลิตเดียวกันก็มีความเป็นไปได้ว่าตัว Royal ตัวแท่งทองๆเรียวๆตัวนั้นนะคะมันจะเป็นดูปของเจ้าตัวนี้เนื้อมันจะคล้ายเจ้าตัวนี้แต่ว่าเท่าที่สลี่ไปสัมผัสนะสลี่ไม่ได้ซื้อมาใช้นะเพราะว่าเท่าที่สลี่ไปสัมผัสเนื้อเนี่ยมันคล้ายกันก็จริงแต่ว่าเม็ดสีอ่ะมันไม่แน่นเท่าตัวของ YSL อะค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ซื้อมาใช้เพราะว่าเป็นคนที่ปากค้ำนะปากค้ำทีนี้เดี๋ยวจะสวอชให้ดูสีของ YSL อ่ะอันนี้เนื้อของ YSL จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคล้ายกันมากจริงๆนะเนื้อสัมผัสคล้ายกันมากตอนที่ทาลงไปที่ริมฝีปากเนี่ยจำได้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นเนื้อเดียวกันเลยอะแล้วก็เป็นลักษณะเดียวกันด้วยคือทาไปรอบแรกเนี่ยจะออกเชียร์หน่อยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็บิ้วสีให้มันชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นเป็นลักษณะเดียวกันเลยอะฟินิชก็เดียวกันความรู้สึกก็เดียวกันอะไรเดียวกันหมดเลยอะแล้วเรื่องความคงทนนะอยากจะบอกว่าติดทนนานมากวันที่สลี่เทสนะคือเทสสีชมพูนี้นะทาตอน10 โมงเช้าแล้วก็ตอนเที่ยงสลี่โพสต์รูปลง Facebook ด้วยว่าเป็นไงเพื่อนๆสีแจ่มไหมนะคะแล้วก็ไปกินโอ้โหส้มตำลาบน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยแบบกินเยอะมากแล้วสียังอยู่บนปากอะเปิดกระจกขึ้นมาเฮ้ยสียังติดทนแล้วก็แบบไม่ใช่ติดแบบกระดำกระด่างไม่สม่ำเสมอด้วยนะติดแบบแน่นเลยอะแล้วพอหลังจากนั้นกลับบ้านมาใช่ไหมทาตอน10โมงนะกลับบ้านมาตอนเย็นสันลี่เผลอหลับไปหลับไปทั้งที่ไม่ได้ลบเครื่องสำอางนี่แหละนะคะพอตื่นมาอีกทีนึงโอ๊ยจำไม่ได้ตื่นมาตอนกี่โมงอะแล้วก็ตื่นมาดูซีรีส์นั่งดูซีรีส์ต่อดูไปดูมาดูเพลินต
ี3ยังไม่ได้ล้างหน้าอินนี่ยังอยู่เออจริงๆและในขณะที่แบบตั้งแต่10โมงสลิกินอะไรไปร้าน8เราก็ไม่รู้จริงๆทั้งข้าวกลางวันข้าวเย็นขนมจุกจิกน้ำนู่นนี่นี่นั่นตอนจะนอนอ่ะ3อ่ะเกือบ3ได้อ่ะมาดูกระจกแล้วก็จะล้างหน้าเฮ้ยลิปสติกยังอยู่อ่ะคือแบบ Amazing ป้าล่าแล้วก็แบบราคา300รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีช่วงโปรโมชั่นตอนนี้ Ethan Boy มีช่วงโปรโมชั่นไหมจะถูกกว่า300อีกนะอันนี้หาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ Curtis ทั่วไปแล้วก็ที่วสันซื้อได้มาที่วสันนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีแต้มวสันก็ใช้เป็นส่วนลดก็ได้นะอันนี้แบบว่าฮอตเลยอ่ะฮอตมากแล้วก็แบบว่าเซอร์ไพรส์มากที่มันแบบเหมือนเป๊ะมากนะคะเป๊ะมากจริงๆซารี่จำได้ว่าตอนที่เทส YSL เนี่ยยังอยู่ไม่ทนเท่ากับตัวคราทิสอันนี้เลยอ่ะคืออันนี้ทนมากอันนะเป็นโปรดักต์ที่ฮอตจริงๆนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆไปลองเล่นกันนะสำหรับคนที่ชอบลิปสเตนลิปกอสอะไรอย่างเงี้ยโอ้ถามถึงความแห้งว่าอยู่ทนขนาดนั้นเราแห้งมั้งไหมไม่แห้งเลยนะจริงๆไม่แห้งเลยมันรู้สึกชุ่มสบายปากแล้วไม่รู้สึกหนักด้วยนะคะอย่างวันนี้สลีทานะก็บิ้วไปหลายรอบเหมือนกันอะสลีอะเพราะอยากได้สีฉ่ำๆจัดๆใช่ไหมล่ะก็ไม่ได้ดูหนักนะไม่ได้รู้สึกหนักเลยเพราะเนื้อบางมากอย่างที่บอกแล้วก็ได้กอสแบบเนี้ยค่ะตอนที่เพื่อนๆกินหรือว่ากินน้ำกินข้าวอะไรไปเนี่ยกอสมันอาจจะหลุดออกนะคะแล้วก็มันก็จะเหลือเป็นสเตนอยู่เท่านั้นเองแล้วก็เพื่อนๆก็แค่หยิบมาเติมถ้าอยากได้ให้มันเป็นแบบลุคแบบกลอสซี่ก็หยิบลิปกอสมาเติมหรือว่าหยิบลิปมันมาเติมก็ได้นะคะเออแนะนำจริงๆแล้วก็เรื่องของกลิ่นอีกอย่างนึงคือ YSL เนี่ยนะซารี่ชื่นชอบเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีกลิ่นน้ำหอมค่อนข้างแรงซึ่งมันเป็นกลิ่นที่บางคนก็ชอบบางคนก็เกลียดซารี่เนี่ยบอกไม่ถูกว่าชอบหรือเกลียดแต่ว่ากลิ่นมันชัดเจนอะบางทีมันก็เขาเรียกว่าบางทีมันก็มากไปเหมือนกันอะลิปโปรดักต์เนี่ยถ้ากลิ่นมันแรงๆบางทีเราทาไปครั้ง2ครั้งเราก็โอเคแต่ว่าถ้าเกิดแบบได้ดมบ่อยๆเราก็อาจจะเบื่อได้หรือว่าอะไรได้แต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยคือเป็นลักษณะเนื้อเดียวกันโดยที่ไม่มีกลิ่นแบบนั้นอะเพื่อนๆลองไปดมดูได้ถ้าให้เทียบนะซารี่เลือกกลิ่นของคาทิสเนี่ยชอบกลิ่นคาทิสมากกว่านะแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่นานไปแล้วกลิ่นมันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะคะก็คือกลิ่นมันอ่อนๆ อ่อนกว่า YSL เยอะเลยนะคะเจ้าตัวนี้อ่อนกว่าแล้วรู้สึกว่าทาไปกลิ่นมันไม่ได้ให้ความรำคาญกับเราอะเพราะบางทีไอ้เจ้าตัวเนี้ยตัว YSL เนี่ยบางทีมันเกิดความรำคาญในเรื่องของกลิ่นได้สำหรับซารี่นะสำหรับคนอื่นซารี่ไม่รู้นะลักษณะของหัวแปรงของเจ้าตัวนี้นะคะก็เป็นหัวแปรงแบบว่าฟองน้ำอ่ะทาง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นมือใหม่หัดทาลิปสติกแบบน้ำนี่ก็อาจจะต้องระวังหน่อยนิดนึงนะคะตรงช่วงขอบปากด้านบนเนี่ยซารี่รู้สึกว่ามันอาจจะคอนโทรลยากนิดนึงเนื่องจากว่ามันเป็นเนื้อลิควิดเนื้อเจลลี่เนื้อเจลแบบนี้ค่ะมันอาจจะมีเลอะตรงขอบปากด้านบนได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ระวังแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาศัยความเคยชินอะซารี่ทา 2-3 ครั้งก็ชินแล้วนะคะก็ไม่ได้ถือว่าเป็นข้อเสียแค่จะต้องใช้ความเคยชินหลังจากการใช้ไปครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใช้ลิปสติกลิควิดแบบนี้อยู่แล้วแบบน้ำแบบเจลอะไรแบบนี้อยู่แล้วสบายมากมีแค่นี้แหละนะคะที่จะมาพูดกันเป็นฮอตโปรดักต์ที่ค่อนข้างจะใหม่เพิ่งจะวางขายเร็วๆวันนี้เองไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเองนะคะในวสันแล้วก็เคาน์เตอร์ของคาทิสเองตามห้างทั่วไปลองแวะไปดูกันได้วันนี้ซารี่มีแค่นี้นะคะเจอกันเทปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย